อยู่แจ้งวัฒนะมันดียังไงรถติดเบอร์ต้นๆใครๆก็รู้เป็นเรื่องธรรมดานะคะทำเลเด่นๆดีๆที่ไหนก็จะเจอกับปัญหาแบบนี้ทั้งนั้นล่ะค่ะแต่สำหรับแจ้งวัฒนะเองก็ถือว่ายังมีตัวช่วยนะมีทางเลือกที่ช่วยแบ่งเบาได้พอสมควรเลยล่ะทั้งทางด่วนขั้นที่2และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีที่จะแล้วเสร็จในปี2563หรือ2564ก็อีกไม่กี่ปีเท่านั้นนะคะโดยในทำเลของแจ้งวัฒนะเองก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับครบทุกอย่างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตลอดแนวถนนมีมากมายหลายยี่ห้อทำงานในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็สะดวกไปสนามบินดอนเมืองก็ไม่ยากอยากดูคอนเสิร์ตหรืองานแสดงสินค้าที่ Impact Arena ก็อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลโรงเรียนชั้นนำสำหรับเด็กๆก็มีทั้งหมดนี้เป็นความครบเครื่องของทำเลแจ้งวัฒนะที่หลายคนให้ความสนใจรวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเป็นทาวน์โฮมสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความแตกต่างพร้อมคุณภาพชีวิตของไลฟ์สไตล์ทันสมัยที่สมบูรณ์แบบ House Niche แจ้งวัฒนะไปดูกันเลยไหมล่ะคะว่าเขาจะแตกต่างสักแค่ไหนสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูสิเป็นคลับเฮ้าส์ที่มีความอดทนจริงๆตามคำสัญญาเลยครับที่ท่านผู้บริหารเนี่ยได้บอกกับผมไว้ว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่คลับเฮ้าส์นี้คุณแอนดี้และเพื่อนๆชาวไวท์สกายต้องมาดูและถ้าคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยคุณต้องบอกว่าเอ้าที่นี่เองเหรอ House Nicheแจ้งวัฒนะนั่นเองครับนี่ถือว่าเป็นคลับเฮาส์เซมิเอาท์ดอร์นะครับที่ใครที่แบบไม่อยากโดนแดดก็ได้อยากโดนแดดก็ดีครับได้หมดเลยโอ้โหแล้วสระว่ายน้ำนี่ยาวถึงนู่นเลยอ่ะคุยน่าว่ายมากสวยจริงๆครับมีความเป็นฟิลแบบทรอปิคอลแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือเป็นแนวลอฟนั่นเองชอบเลยทีเดียวอ้าวคุณแอนดี้เป็นไงคะเสร็จแล้วสวยไหมคะสวัสดีครับคุณเจ้าโอ้ยเชิญเลยครับนี่แหละครับจำได้ไหมท่านผู้บริหารของเราเก่งขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ลงมานี่แบบองค์หญิงเลยนะนี่ก็เป็นพระราชวังเนี่ยสุดยอดใหญ่จริงๆครับใช่ค่ะเราเต็มที่กับคลับเฮาส์แล้วก็ส่วนกลางมากค่ะโหนี่บอกเลยว่าอิจฉาลูกบ้านเลยนะแบบว่าได้ของดีแบบในบ้านก็สวยข้างนอกก็แบบใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คือการอยู่บ้านมันไม่ใช่แค่ตัวบ้านมันเป็นไลฟ์สไตล์ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นตัวโครงการเองเนี่ยส่วนกลางเราก็อยากออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเราคือเราตั้งใจและแบบพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดมากแล้วก็อย่างเช่นสระว่ายน้ำนี่อย่างก็เป็นสระน้ำเกลือนะคะแล้วก็เป็นอินดอร์ด้วยคือแบบว่าไม่ว่าอย่างตอนนี้ฝนตกก็จะไม่เป็นไรอันนี้สระว่ายน้ำกี่เมตรครับเนี่ยสระว่ายน้ำนี่18เมตรค่ะ18เมตรโอ้โหว่ายไปกลับก็เอาที่เหนื่อยเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวคลับเฮาส์เองเนี่ยก็ออกแบบมาแบบโมเดิร์นแต่ว่าเป็นทรอปิคอลคือเราอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะแล้วก็อยากให้อยู่แบบเข้ากับธรรมชาติได้ดีคืออยู่แล้วก็ต้องไม่รู้สึกร้อนก็สามารถเห็นได้ว่าลมจะพัดผ่านได้ดีแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่นะคะแล้วก็ตัวแมทเทอเรียลเองก็อยากให้รู้สึกถึงความธรรมชาตินิดนึงแต่ก็ยังมีความทันสมัยมันก็จะเป็นส่วนผสมผสานในของโครงการเราเนี่ยแล้วสังเกตได้เลยนะว่าคุณยังใช้ความเป็นเนี่ยซิกเนเจอร์ของความเป็นลอฟเนี่ยที่ใช้เหล็กเนี่ยเข้ามาด้วยใช่ค่ะตอนนี้ขอขึ้นไปดูบ้านผมก่อนห้องฟิตเนสในบ้านผมเลยฮะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลองไปดูมาเลยครับไปดูกันโอ้โหดูแกรนด์มากเลยเนี่ยค่ะคุณแอนดี้เราจะพยายามใช้วัสดุที่แบบที่มันเป็นธรรมชาติของมันที่สุดโดยไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเราจะได้แบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่รู้สึกปรุงแต่งมากจนเกินไปเข้าใจได้ครับผมอันนี้เป็นห้องที่คุณแอนดี้น่าจะชอบที่สุดนี่แหละครับเนี่ยคิดถึงตรงนี้มากเลยมุมนี้คือมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จริงๆใช่ไม่มีที่ไหนเหมือนเลยค่ะอย่าฟินเวอร์นะครับแหมอยู่ข้างบนคนเดียวเดี๋ยวจะ
ทำให้เราอิจฉาตามไปด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ตอนเข้ามาก็เห็นว่าหลายหลังก็เสร็จเกือบจะหมดแล้วค่ะก็จะมีโซนที่ยังก่อสร้างอยู่บ้างแต่คาดว่าจะเสร็จเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งโครงการค่ะแต่ว่าก็จะมีเฟสที่เสร็จแล้วก็คือความจริงเข้ามาก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยอ๋อเหรอฮะใช่มาเขาเรียกว่า refresh memory กันหน่อยดีกว่านะครับนี่เลยอันนี้ก็คือเราอยู่ในส่วนของชั้น3ข้างบนนี่คือชั้นครึ่งใช่ค่ะนะครับผมซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อยู่แล้วนะครับซึ่งชั้น3นี่โดยหลักๆเลยก็คือทำเป็น master bedroom ใช่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นแบบ Matterhorn ก็คือจะหน้ากว้าง5เมตรพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรค่ะชั้น3เนี่ยจะเป็น master bedroom ทั้งหลังเนี่ยมีห้องนอน3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันจะสามารถทำเป็น walk-in closet ตรงนี้ได้หินเนี่ยใช่เลยเห็นไหมใช่สัมผัสได้แล้วนี่คือหินแท้ใช่และนี่เลยค่ะหินอ่อนอันนี้ของจริงเลยนี่ของจริงซึ่งปกติแล้วบ้านเดี่ยวบางที่ยังไม่ให้เลยแต่ว่าทาวน์โฮมนี่คือที่อื่นไม่มีแน่นอนนะครับของเราเนี่ยให้เป็นหินอ่อนของจริงค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปจาก1 2 3เดี๋ยววันนี้เราลองไล่จากข้างบนลงข้างล่างโอเคได้มีจุด5ด้วยนะจริงค่ะนี่เลยนี่คือชั้น2ชั้น2ค่ะก็จะมี2ห้องนอนมีห้องด้านหน้ากับห้องด้านหลังแต่ลองเข้าไปดูได้มั้ยคะนี่สิมาสิโอ้โหห้องนี้เป็นห้องความรู้สึกนะเข้ามาตรงนี้นะถ้ามีบูดาอยู่นะเมดิเทตติ้งรูมเลยห้องนี้ก็เก๋ไก๋มากคุณผู้ชมครับแต่งได้สวยงามมากเอาขอบคุณค่ะชอบจุดเด่นของการดีไซน์ของบ้านเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะหน้าต่างบานใหญ่บานใหญ่กว้างเกือบทั้งหน้าของบ้านเลยค่ะซึ่งห้องนอนเราเนี่ยทั้งทุกห้องนอนเนี่ยจะเป็นเต็มหน้า5เมตรเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นการจัดฟังก์ชันของเราอยากให้บ้านในห้องเนี่ยรู้สึกกว้างเพราะฉะนั้นห้องเราเนี่ยก็จะแบบรู้สึกเห็นวิวได้ชัดถึงแม้จะเป็นทาวน์เฮาส์ที่ไม่มีหน้าต่างด้านซ้ายขวาแต่หน้าหลังเนี่ยเราให้เต็มอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำชั้น2นะคะ material หรือ theme เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมส่วนวัสดุที่เราใช้พวกมือจับก๊อกสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบว่าของชั้นดีก็ยังใหญ่อยู่ก็ยังใหญ่อยู่เอาละมาดูห้องนอนที่3ใช่ไหมใช่ค่ะห้องนอนน่านอนมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราแบบชอบความสว่างแล้วก็เทควิวได้เยอะห้องนอนอย่างที่เห็นนี่ก็เต็มหน้าเลยหน้าต่างหน้าต่างบานใหญ่ชั้นหนึ่งแล้วคุณเคยไหมคะทำไมคะเคยมาก่อนไหมคะจะบอกว่าเราไปอีกหลังไหมจริงๆแล้วถูกปะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้แต่งรู้สึกจะเปลี่ยนไปแต่คงไม่ได้เปลี่ยนจากไม่ต่างกันมากใช่ไหมฮะแต่ที่สำคัญที่สุดคือ house niche แจ้งวัฒนะตอบโจทย์แน่นอนอ๋อแน่นอนสำหรับคนที่ชอบพื้นที่เยอะๆสำหรับทาวน์โฮมใช่ค่ะเอ้าเช็คอินกันหน่อยดีกว่านะว่าชั้นหนึ่งเป็นยังไงได้เลยมาได้เลยค่ะก็นี่ก็เป็นส่วนของ living room ใช่ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำที่3ห้องน้ำที่3อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นส่วนของห้องครัวนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมีการซักผ้าเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวรอพอเสร็จปุ๊บดังปุ๊บก็อ่ะหันไปตรงนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บปังปุ๊บปั๊บเสร็จทุกอย่างพร้อมกันใช่นะครับเนี่ยพื้นที่ด้านนอกนี่ก็โอเคอยู่นะใหญ่อยู่นะใช่ค่ะคือความจริงแล้วตามกฎหมายเนี่ย require แค่2เมตรเท่านั้นแต่ของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าที่แน่ๆอย่างน้อยคือ 2.8 เมตรโอ้วันนี้เราได้อยู่กับผู้บริหารที่เก่งจริงๆโอ้ยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ดูถึงข้างนอกนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของบ้านเราเลยคือข้างนอกเนี่ยค่ะเราเป็นดับเบิลสกินฟาซาดแปลว่ามี2ชั้น2เลเยอร์2เลเยอร์เลเยอร์ข้างนอกเนี่ยนอกจากจะช่วยลดความร้อนแล้วก็ยังช่วยเสริม privacy เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าโครงการทาวน์โฮมบางทีบ้านหน้ามองหน้ากันแต่ความจริงของเราเนี่ยจะมีอีกชั้นนึงกรองสายตาทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้โครงการนี้ไล่เก็บงานแล้วเพราะพฤศจิกายน November จบงานแล้วนะคะใช่ค่ะต้องรีบมาเพราะว่าโครงการเราเนี่ยมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากมีอยู่แค่92ยูนิตเท่านั้นแล้วก็ขายไปมากแล้วเหลือเพียงไม่กี่ยูนิตเท่านั้นเองนะคะถึง10ไหม
ก็10กว่านิดนึงค่ะอย่ารีบมารีบมาคุณผู้ชมครับการเดินทางหน่อยดีกว่าการเดินทางสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าจะต่อไปจะมี BTS มาตรงแถวนี้ด้วยถูกต้องใช่ค่ะก็สามารถเข้ามาจากตรงซอยประเสริฐอิสลามนะคะตรงทะลุมาจากถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็สามารถเข้ามาจากประชาชื่นหรือทะลุมาจากริมคลองประปาก็ได้ค่ะได้หลายเส้นทางก็ถือว่าครบครันจริงๆแล้วก็อยากได้อะไรมีหมดครับถ้าคุณมาอยู่ที่นี่ใช่ด้วยราคาที่เริ่มต้น 4.29 ค่ะ 4.29 ใช่เริ่มต้นนะเริ่มต้นค่ะแล้วก็แน่นอนเชิญคุณแอนดี้มาเราต้องมีโปรโมชั่นให้สำหรับเดือนตุลานี้เท่านั้นนะคะจะเป็นโปรจัดให้เต็มแม็กซ์และในโปรโมชั่นนี้มีอะไรบ้างโอ้โหง่ายๆเลยนะคะคุณแอนดี้พูดมากเดี๋ยวจำไม่ได้มันเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีเฟอร์แอร์ม่านโอนมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแท้งน้ำปั๊มน้ำนะคะแล้วก็ส่วนกลาง1ปีแล้วยังมีทองอีก1บาทให้ด้วยนี่ให้เต็มแฟกซ์มากเลยนะครับโอ้โหจำได้ขนาดนี้นี่เก่งมากเลยทีเดียวนะครับก็รีบมาอย่างที่บอกของดีเหลือ10กว่าหลังนิดๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยอย่ารอช้านะครับอย่ารอถึงวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะอดเอาวันนี้ต้องขอบคุณคุณจ๋ามากขอบคุณค่ะขอบคุณที่สัญญาผมไว้นะครับและเดี๋ยวครั้งหน้าโครงการใหม่จะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนเจอกันแน่นอนแต่ตอนนี้ House Niche เจ้าหน้ารอคุณอยู่ครับค่ะ